ันดับ4ของตารางในตอนนี้นะครับผู้สาประตูใช้เป็นกิติพงษ์ภูเถาเชือกนะครับกองหลังมีจินภัทรลิออนนับถอยหลังเกมที่ BG Stadium นะครับศึกใหญ่ของเจ้าบ้านจะเล่นบิ๊กแมตช์ในช่วงเล็ก2ต่อเนื่องครับเริ่มแบทเทิลครับบอลของทางทีมเยือนออกก่อนครับ BU ปิดมาถึงชนะพัฒน์เตะสาดขึ้นบนมาชนะทิพย์เจอนิติพงศ์กระแทกครับด้านหลังเสียฟาวซ้ายของเฟดดี้ครับเปิดไปเสาสองขึ้นบ้องเอ้าลึกสูงครับโอ้ขึ้นดำน่าจะเป็นทางเซดีนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกว่าโอ้จุดอันตรายมันอยู่ตรงนี้แหละครับประตูเลยครับเฟดดี้ที่เปิดมาครับยังดูเหมือนว่ายังอยู่ในรายด้วยซ้ำไปนะครับเซดีนแล้วเสาไกลเนี่ยมันโอ้โหตัวเลือกมันเยอะมากนะครับไม่รู้จะประตามประกบใครดีอิริฟานี่ก็ทะยานไปข้างหลังและข้างหน้าครับอิเซดีนที่มงกดลงพื้นแล้วซ้ายครับพื้นที่นี้ชนาทิพย์เก็บทันแน่นอนจีเข้าหาดวงกับทางนิติพงศ์ชนาทิพย์เล็งเปิดอีกครั้งพุ่งบ่องได้เลยเข้าไป2-0เลยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายบอลมันโดนเต็มๆศีรษะหรือเปล่าครับว่าเป็นประตูไปแล้วครับโอกาส2ครั้งของ VG การดีได้ประตูดูครับปึ้งตรงนี้โอ้หมกกอดได้นะครับดานิโน่หม่งได้ครับแล้วจังหวะเปิดมาตรงนี้เนี่ยคือเอเวอร์ตันมีบททางสุพรรณเหมือนกันว่ายืนตำแหน่งตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับทำให้เขาเองเนี่ยต้องมารับผิดชอบตรงนี้แทนเนี่ยรอผู้เล่นของ BU มาได้3แล้วแกะเข้าตรงกลางครับตรงนี้เปลี่ยนสปีดบอลดีดออกมาขวาสุดไปถึงนาเฟดดี้ครับแล้วมีบอล2ขวดตรงนี้ของอิรฟานก็เบาไปครับตรงตัวของปฏิวัติโอ้โหได้กดชุดใหญ่ดูครับนี่ครับโอ้โหแล้วมีวิ่งตัวเปล่าของชนาธิปทำพื้นที่ให้เพื่อนได้เปิดนะครับแล้วไม่เคลียร์เท่าไหร่ครับจังหวะจะแก้มายังเหนียวครับเก็บบอลไม่ได้ชนาธิปดึงจังหวะเอาตัวรอดมาได้ครับชนาธิปพลิกหนีเข้าซ้ายลองเปิดมาจนได้ครับไดโน่จะเกี่ยวพลิกมาโอ้ไปโดนวีรพัฒน์แล้วถึงดังปฏิวัติมาเข้าทางพิธีวัฒน์ให้ต่อกีสดาเล่นกับพิธีวัฒน์ม่งไว้ได้ครับวีรเทพอีกทีหนึ่งสารัตไหลกีสดาปั่นมาโอ้โหต้องปัดทิ้งครับไม่งั้นลูก3มันจะมาเหมือนกันโอ้โหนี่บะขึ้นมาแล้วปั่นเลยครับโอ้โหแต่ด้วยตำแหน่งที่ยืนก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยกะปั้นเลยนะครับให้เฟดดี้จะเปลี่ยนจุดเตะแล้วเลือกแกะเองครับชนาทิพย์ดึงจังหวะไว้ชนาทิพย์ลองเปิดเข้ามาเสาดีตกโอ้โหขึ้นมาเป็นทางอิรฟานมงยกด้วยซ้ายมาแล้วมงลูกนี้เนี่ยมีวิสรุตนะครับที่ขึ้นแม้ว่าจะขึ้นสู้ไม่ได้แต่ยังกินพื้นที่ฝากมาเบียร์เทพออกด้านข้างครับมาให้นรชนาธรัชนาต่อถึงพีรพัฒน์เลือกจะหักมาฉลับแล้วชาร์จเอาเลยครับเอาเลยครับประตูนี้สำคัญเลยครับโอ้โหเนื้ออยู่นานครับแล้วสุดท้ายเจอแบงค์คอกเร่งนะครับสำคัญที่มันมาถูกเวลาตรงนี้แหละครับโอ้โหจังหวะพีรพัฒน์เปิดเข้ามาแล้วเป็นปกเก้าครับตอนแรกนี่ยังล้มอยู่เลยนะครับขออภัยนะครับคนละคนแต่เนี่ยวิ่งเข้ามาเอาละครับมาดูเกมกันต่อครับ45นาทีที่เหลือสถานการณ์รัดวิ่งประคองด้านบนนิติพงศ์เลือกเจาะแล้วออกขวาไปครับที่รุ่งรัตน์รุ่งรัตน์เลาะหนีมา1รุ่งรัตน์ลองปั้นตรงนี้โอ้โหเสาแรกก็รับไม่ได้ครับนิติพงศ์เจาะเกมรับของ VG ขึ้นมาทันทีนะครับเลือกเปิดข้างไปไม่ถึงครับติดทางชินภัทรบอลมาตกดานิโลเอ้าตัดได้ครับเอเวอร์ตันพลาดดานิโลแต่งบอลแรกกำลังจะยาวเลือกหนีแล้วเหลือแต่คนกระต่ายโอ้โหลูกนี้ดูตรงนี้นะครับหม่งหนุนมาแล้วนี่ครับหม่งได้ก่อนนะครับแล้วก็แทกบอลวิ่งไปเอาแต่งหลบเหลือแต่คนกับตะข่ายจริงๆนะครับเพราะว่าบอลออกข้างนอกครับโอ้ดูครับเนี่ยแทบจะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้วนะครับปฏิวัติก็ไม่กล้าที่ทำฟาวอยู่แล้วนะครับปกเก้าครับเปิดมาเสาแรกเอามีปล่อยเอเวอร์ตันมงชงเอาดีตรงนี้อ้าวโอ้โหกาเข้าสู่เกมครับ 2-2 ครับนี่แหละครับโอ้เกมเนื่อยๆแต่ว่า BU นี่มีความเฉียบขาดและเป็นที่สุดโอ้โหดูครับเตะมุมมามงแล้วดูดีดตรงนี้เสาไกลครับเนี่ยครับโอ้โหยกหนีวันเดอร์ลุยส์ครับต่อมาถึงเฟดดี้เฟดดี้เปิดไปเสาไกลไดโล่มงชงกลับมาพิธีวัฒน์เข้าซ้ายแล้วหัวตรงนี้ข้ามคานครับ
ที่เข้ามาคอยประกบตรงนี้รีบเข้ามานี่แหละครับทำให้จังหวะยิงก็หลักไม่ดีไปด้วยโอ้ต้องแบบนี้ครับต้องแลกกันให้มากแบบนี้มากขึ้นไอมาโปต้าไปเร่งทำชิ่งเอ้าบีจีจะกลับมาก็เสร็จทางวิสรุตอีกวิสรุตทีมมาวาเดอร์ปันโอ้โหตรงนี้ข้ามขาดแบงคอกดูโอ้โหเลี้ยงลายตัวเองดีด้วยเลยครับแล้วดูปั่นลูกนี้โอ้โหยิงออกไปติดชัยบัตตันอ้าวขึ้นมองตรงนี้เอาเลยครับลุยไปก่อนครับปกเก้ามีตัวเสาไกลนะครับดึงพื้นที่ก่อนเลือกแล้วยิงไปโอ้โหลูกนี้น่าจะโดนสีสามเซฟใหญ่เซฟแต้มของให้กับ BG ได้เลยครับดูปกเก้าลุยแล้วยิงอัดหัวแล้วบอลมันแรงนะครับมันพร้อมที่จะแฉลบเข้าประตูได้แต่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันกลายเตะเปิดสายเข้าไปอีกพักได้บอต้าเลือกแล้วเอียงเอ้าโหไม่ได้ครับติดเซฟอีกทีดอก2บวก9ดึงขอชัวร์ชัวร์บวก9โยกเข้าขวายังสไลด์ไว้แล้วเลือกไฮวันเดอร์ยิงโอ้โหไม่ได้ครับตีทางอีสานขึ้นขวาไปทีนึงกิติพงษ์โอ้โหเปิดครับเปิดบอลพุ่งมาของชนานันแล้วจังหวะโอ้โหตรงนี้ปะทะกับทางปฏิวัติครับโอ้เจ็บทั้งคู่เลยแล้วยกเท้าค้างไว้ครับใบแดงนี่ครับโอ้โหเล่นอันตรายมากครับโอ้เล็งหาจังหวะลองเปิดเข้าในเปิดไม่แม่นครับสกัดทิ้งมาขอทางแบงคอกแล้วก็จบเสมอ 2-2 ครับ VG ขึ้นนำ 2-0 ก่อนนะครับจากเซดีนะครับนาทีที่8แล้วไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ